ผมกำลังบันทึกดอกพญาเสือโคร่งหรือว่าดอกซากุระนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่10พฤษภานะครับตอนนี้ออกดอกมาตั้งแต่ประมาณเดือนเมษานะครับแต่คือเขาไม่ได้ออกครั้งเดียวทั้งต้นเขาจะทยอยออกทีละกิ่ง2กิ่งเป็นช่อดอกนะครับที่กำลังจะบานด้านหลังนั่นคือดอกที่บานแล้วนะครับที่บ้านผมไม่ได้อยู่บนดอยนะครับอยู่ในอำเภอแม่ริมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าต้นพญาเสือโคร่งปกติที่เชียงใหม่จะออกช่วงเดือนธันวามกราต้นที่บ้านปีแรกที่เขาออกดอกนะครับออกวันแม่พอดีคือ12สิงหาวันนั้นจำได้ว่าเมื่อวันที่10สิงหาเป็นวันเกิดของเพื่อนและเพื่อนก็เสียชีวิตในวันเกิดจึงจำได้ว่าดอกพญาเสือโคร่งออกดอกในปีนั้นในเดือนสิงหาแล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้าต้นนี้ก็ออกดอกในช่วงเดือนมีนาซึ่งแปลกนะครับออกดอกในช่วงใกล้ๆกันกับที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นบางเมืองก็จะออกดอกในช่วงเดือนมีนาเมษาและหลังจากนั้นในปีที่ถัดมานะครับก็คือปีนี้ออกในเดือนเมษาจนถึงวันนี้เดือนพฤษภาครับวันนี้ส่องดอกซากุระที่บ้านนะครับน่าจะเป็นดอกช่วงท้ายๆของฤดูกาลวันนี้ลมแรงครับเป็นความสุขที่รอคอยมานาน9ปี10ปีนะครับต้นนี้ปลูกไว้ที่หน้าบ้านเอาต้นกล้าต้นเล็กๆนะครับมาปลูกเอาไว้เอามาจากคุณแม่ยะมาปลูกไว้ที่หน้าบ้านถ้านับรวมตอนนี้ก็น่าจะ9ปีแล้วนะครับแต่เขาเริ่มให้เห็นดอกตอนประมาณสัก7ปีที่ผ่านมาก็นับเวลาก็ออกดอกได้แล้วนะครับ3ปีเต็มๆวันนี้ลมค่อนข้างแรงมากสาเหตุที่ดอกเหลือน้อยก็เพราะว่าช่วงที่ออกดอกเขาเจอฝนมากระหน่ำพอดีครับปลูกไว้2ต้นอีกต้นนึงดอกโรยหมดแล้วครับแต่ต้นนี้อยู่ตรงที่ริมหน้าต่างห้องนอนนะครับมีทั้งที่เป็นสีขาวนะครับอยู่ในต้นเดียวกันนี่นะครับช่อนี้เป็นสีขาวช่อก่อนหน้านั้นเป็นสีชมพูเข้มนะครับดอกไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นดอกเล็กๆกระจุมกระจิ่มวันนี้ลมแรงจริงๆครับเป็นความรู้สึกที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับที่เอามาปลูกเอาไว้ระยะการเห็นผลก็ประมาณ7ปีนะครับวันเวลามันเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว7ปีเผลอแป๊บเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่อดอกเล็กๆที่กำลังจะบานนะครับThank you.
ามกิ่งก้านตรงนี้นะครับก็คือช่อดอกตรงนี้ก็เป็นดอกที่ยังไม่ได้บานนะครับรออีกสัก 4-5 วันก็จะเห็นดอกนี้บานนะครับกระดาษที่เขาไม่ได้ออกพร้อมกันครั้งเดียวเขาทยอยออกดอกทีละช่อ2ช่อนะครับที่ผมบันทึกอยู่นี้นะครับผมใช้กล้อง Sony A77 เป็นกล้องแบบมีกระจกนะครับทางชูเลนผมใช้เลนส์ซูมที่300มมนะครับเป็นเลนส์ของ Tamron ซึ่งไม่ได้ใช้ถ่ายนะครับเป็นทางไกลระยะนี้โดยมากก็จะเอาไว้ดูนกส่องดอกไม้ประมาณนี้ครับทำให้ถ่ายค่อนข้างจะยากนิดนึงครับช่วงนี้ก็มีพายุฝนเป็นดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกซับบุระนะครับที่ไม่ได้เกิดบนดอยแล้วก็ไม่ได้ออกดอกในช่วงเดือนธันวามกราในช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับเป็นดอกที่ออกในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่ญี่ปุ่นเลยนะครับตอนแรกตั้งใจเอามาปลูกนะครับก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ชมดอกก็แค่หวังว่าเอามาปลูกว่าเราได้ปลูกต้นพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระแล้วนะครับวันแรกที่เห็นดอกนั้นผมตื่นเต้นมากครับแม้จะดอกเล็กๆมีอยู่ไม่กี่ดอกนะครับแต่เป็นปีที่เรียกว่ามหัศจรรย์มากเป็นปีที่ออกดอกในช่วงวันแม่พอดีนะครับ12สิงหาและหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเดือนมีนาและเดือนเมษาในปีถัดมานะครับและปีนี้ก็ออกดอกตั้งแต่เดือนเมษามานะครับจนถึงวันนี้เดือนพฤษภาคมก็ยังได้เห็นดอกอยู่นะครับแต่เป็นกลุ่มดอกท้ายๆแล้วนะครับคือเขาไม่ได้ออกดอกพร้อมกันทั้งต้นก็จะยังมีใบหลงเหลืออยู่มีใบอยู่ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าที่ตรงนี้มันอากาศไม่ได้แห้งไม่ได้แล้งนะครับอยู่ติดริมทุ่งนาก็เลยทำให้ใบมันเต็มอยู่นะครับนี่คือสภาพที่อยู่ของต้นพญาเสือโคร่งนะครับที่เห็นนั่นก็คือทุ่งนามันก็จะมีน้ำอยู่ตลอดต้นพญาเสือโคร่งก็เลยมีใบอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนดอกก็จะมีดอกเล็กๆตรงนี้ก็เป็นดอกที่เล็กๆนะครับกำลังจะบานแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือใบนะครับใบสีเขียวที่กำลังจะแตกยอดอ่อนตัวนี้ก็เป็นดอกนะครับที่กำลังจะบานอยู่นี่นะครับก็โยกเยกโอนเอ็นไหวไปตามแรงลมฝนกำลังจะตกครับถ่ายจากริมหน้าต่างที่ห้องนอนกับต้นพญาเสือโคร่งนะครับอ
ริงๆก็มีอยู่หลายช่อดอกนะครับแต่ว่าใบก็ค่อนข้างจะเยอะลมแรงก็เลยทำให้ถ่ายค่อนข้างที่จะยากนิดนึงที่เอามาให้ชมนี้ก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะครับที่พันต้นกล้าที่ผมเอามาก็เอามาจากเชียงใหม่ไม่ได้เอามาจากญี่ปุ่นนะครับแต่เหตุไฉนเขาถึงออกดอกในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับ